พาไปดูผบตร.นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนด้วยค่ะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจและประชาชนที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะวันนี้นะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะลงพื้นที่สถานีตำรวจท่าธงหลังใหม่หมู่ที่4ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากที่น้ำท่วมมากกว่า2เมตรที่ทางเข้าออกของสภ.นะคะรวมทั้งบริเวณแฟลตตำรวจด้วยกำลังพลตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่และภาคประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากพร้อมมอบถุงยางชีพแก่ข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากนั้นนะคะคณะได้เดินทางต่อไปยังจุดตรวจจุดตำรวจขออภัยค่ะคณะได้เดินทางต่อไปยังจุดตรวจตำรวจจะรังตาดงซึ่งอยู่ห่างจากจุดแรกนะคะระยะทาง7กิโลเมตรที่ตั้งสถานีตำรวจท่าธงหลังเก่าพร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือกำลังพลข้าราชการตำรวจ20นายและมอบถุงยางชีพ300ชุดให้แก่พี่น้องประชาชนบ้านจรังตาดงพร้อมประกอบอาหารบนรถครัวสนามตำรวจภูธรภาค9เพื่อเลี้ยงประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเปิดเผยว่าหลังจากนี้พื้นที่ที่เข้าไม่ถึงนะครับทางสถานีตำรวจก็น่าจะเป็นศูนย์กลางในการกระจายสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขณะนี้ได้พูดคุยกับหัวหน้าหน่วยเบื้องต้นแล้วน้ำท่วมรอบนี้หนักที่สุดในรอบ50ปีจึงได้ลงพื้นที่มาเป็นขวัญกำลังใจมาดูความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจและพี่น้องรอบโรงพักด้วยจากนี้ก็จะจัดสรรงบประมาณนะครับมาช่วยเหลือข้าราชการตำรวจรวมถึงปรับปรุงพื้นที่โรงพักนะครับเพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากรวมถึงจะส่งตำรวจน้ำมาฝึกให้ตำรวจในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยเพื่อความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือพร้อมกำชับให้สวมชูชีพทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนครับ